ครับวันนี้ก็คุยกันเรื่องที่ไม่ค่อยเจอกันบ่อยนะครับเรื่อง p a n c r e a t i c necrosectomy นะครับเมื่อไหร่ที่มี p a n c r e a t i c necrosis ที่ต้องทำ intervention ะฮะอันดับแรกที่เราต้องประครับประคองอาการของคนไข้นะฮะเพราะว่าคนไข้มักจะมี organ dysfunction นะฮะหลังจากนั้นก็ร่วมกับการให้ antibiotic นะฮะที่มันเข้าตัวบริเวณ pancreas ได้ดีนะฮะต่อมานะฮะก็ต้องทำการ drainage นะฮะโดยทำได้สองแบบนะฮะ อันดับแรกคือทำ PCD นะฮะโดย CT guided นะฮะหลังจากนั้นถ้าคนไข้ไม่ดีขึ้นก็ทำ VARD คือ Video assisted retroperitoneal d e b r e m e n t นะฮะต่อมานะฮะเราอาจจะทำเป็น endoscopic transluminal drainage นะฮะก็ใส่กล้องเข้าไปแล้วก็ทำ EUS drainage นะฮะถ้าไม่ improve แล้วก็ทำ directed endoscopic n e c r o s e c t o m y นะฮะซึ่ง2วิธีนี้เนี่ยเราเรียกว่า step up approach นะฮะจะเลือกวิธีใด จะเป็นสายบนหรือสายล่างเนี่ยก็แล้วแต่นะฮะเดี๋ยวจะพูดต่อไปนะ,ะสุดท้ายนะถ้าทำ step-up approach ยังไม่ดีขึ้นนะเราก็คงจะต้องทำที่มัน invasive มากขึ้นนะก็คือทำเป็น extensive surgical necrosectomy โดยจะทำทาง r r านริทอ r i t เ n ีย m um ก็ได้หรือทำทรานสแก s t r i c กก็ได้หรือทำ trans p e r i t o n e ย l ก็ได้นะฮะจะทำวิธีไหนเนี่ยเราก็มักจะดูโลเคชันนะฮะ เช่นถ้าอันดับรูปแรกเนี่ยนะฮะอยู่ตรงบริเวณเซนเตอร์นะฮะเนโครเสตอยู่ตรงเซนเตอร์อย่างเงี้ยเราก็มักจะพรีเฟอร์ไปเอ็นดสโคปีแต่ถ้าเราไม่มี EUS หรือแล้วไม่มีเอ็นดสโคปิสที่ทำได้เนี่ยเราก็อาจจะต้องทำเป็น VRD แทนนะฮะซึ่งเดี๋ยวจะมีารายละเอียดต่อไปสุดท้ายถ้าทำไม่มีอินเตอร์เวนชั่นที่คอยทำ uh, PCD guided เนี่ยนะฮะเราก็คงจะต้องใช้มีดของไล์เป็นประโยชน์นะเรต้องทำ surgical tran gastric debridement นะฮะ ต่อมาในรูปสองรูป3ามเนี่ยเนโครซิสมัน extend ลงไปจนถึงพาราคลิ i ัตเตอร์นะฮะอาจจะเป็นข้างเดียวหรือเป็น2ข้างก็ได้นะฮะยิ่งยิ่งเป็น2ข้างนี่การผ่าตัดก็จะซับซ้อนยุ่งยากมากขึ้นนะฮะถ้าเมื่อไหร่มัน extensive ลงไปตรงพาราคลิ i ัตเ t อร์เนี่ยเอ c o ด y สโคปีเนี่ยมันมักจะไม่พอนะะมันไม่ถึงนะ เราก็อาจจะต้อง prefer เป็น VAD นะฮะโดยตำแหน่งที่ทำวาง PCD อาจจะต้องวางหลายตำแหน่งนะฮะเข้าตรงบริเวณเพาราคลิก,กัตเตอร์แล้วก็ต้องเข้าบริเวณตรง p a n c r e a นี้ด้วยนะเพื่อเพื่อ,อ,อ,อที่เราจะใช้เป็น root ในการทำ VAD นะฮะหรือถ้าเราทำไม่ได้จริงๆเราคงจะต้องทำ surgical debiement นะฮะหรืออาจจะ combine VAD r ร่วมกับ endoscopic เอ่อ uh, drainage นะฮะถ้าเราเข้าใจสองสไลด์ที่พูดมาเนี่ยทุกอย่างไม่ต้องดูแล้วนะฮะแต่ถ้ายัางไม่เคลียร์ก็ดูต่อนะฮะเราต้องเข้าใจ definition ของของ revise Atlanta classification ปี2012ก่อนนะฮะเราถึงจะไปเรื่องนี้ต่อได้ใน Atlanta ปี2012เนี่ยเรา revise definition บางอย่างออกไปนะเราแบ่ง Acute pancreatitis ออกเป็น interstitial edematous กับ Necrotizing Pancreatitis นะฮะเราแยกได้อย่างไงเราแยกโดยต้องใช้ Imaging นะฮะเราจะบอกว่ามี Necrosis ไม่มี Necrosis เราต้องมี Dynamic Imaging ไม่ว่าจะเป็น CT หรือ MRI ก็ตาม ถ้าเมื่อไหร่เราเห็นเ,ออเนื้อแ pancreas มันไม่มี enhancement นะฮะมันมี necrosis เราก็บอกได้ว่ามันมี pancreatic necrosis แต่ว่าเทอมนี้เนี่ยบางทีส่วนมากเนี่ยเรามักจะเจอเรามักจะไม่เจอ pancreatic necrosis เพียวๆนะรเรามักจะเจอ peri-pancreatic necrosis ด้วยหมายถึง Fa ตรอบๆ pancreas เนี่ยมันก็มี necrosis ตามนะฮะมันมันไม่จำเป็นจะต้องเป็น pancreatic p a r e n c h y m a ที่มัน necrosis อย่างเดียวนะฮะซึ่งส่วนมากเนี่ยมักจะเจอร่วมกัน ระหว่าง pancreas ผลกากับ peri pancreatic tissue เมื่อเรารู้ว่ามันมี p a n c r e a c necrosis เราก็จะแบ่งลงมานะฮะเราก็จะเรียกมันว่าเป็น acute necrotic collection นะฮะถ้าคนไข้อยู่ใน period ที่เป็น early ก็คือ1-4 week แต่ถ้าเมื่อไหร่นะฮะกลายเป็น late ก็คือมากกว่า4 week เนี่ยเราก็จะเรียกเป็น wall of necrosis เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีร่างกายมันก็ผลิตสร้าง fibrosis ขึ้นมาหุ้มรอบ พังเรติกเนโครซิสนะฮะมันก็กลายเป็นวอล l ซึ่งเทอมพวกนี้เนะี่ยมันจะเป็นเทอมที่สําคัญที่เราจะใช้เรียกต่อไปเวลาเราจะทรีตคนไข้ที่มีพั r เรติกเนโครซิสส่วนในขาที่เป็นอินเตอร์สิ a เชียลดิมาตัสเนี่ยดิมาตัสในการรักษาเนี่ยไม่ค่อยยุ่งยากมากนะฮะเพราะว่าส่วนมากน้ําที่อยู่รอบๆที่เราเรียกว่าแอคคิวพิริพังเรติกฟลูิดคอลเลคชันเนี่ยมันมักจะโดนแอบซอบไปเองนะฮะนานๆทีนะฮะถ้ามันมี l ลืกมากๆหรือมันมีพ r e a รติกดักที่มัน discovery connecting หรือมันเีอ้เอ,อ,กออกมาจากเมมแพนคริตติกดักเนี่ยมันก็จะอาจจะ form เป็นซูดอโรซิสได้ซึ่งมันก็จะเป็น treatment ของซูดอโรซิสต่อไปซึ่งจะไม่ได้พูดถึงนะฮะวิธีแยก2ขานะฮะถ้ามีน้ำเพียวๆแล้วก็เรียกว่าเป็น interstitial edematous เป็น m a c u l p a n c r e a t i c fluid collection ถ้ามันไหลเป็นน้ำปนเนื้อเราก็เรียกว่าเป็นขานี้นะฮะส่วนวิธีแยกว่าสู่ แยกดูว่าเป็นเลดหรือเออร์ลี่เราก็ดูวอลถ้ามันมีวอลวอลหุ้มน้ำเพียวๆเราก็เรียกสูดออซิสถ้ามันมีวอลหุ้มน้ำปนเนื้อเราก็เรียกวอลออฟแนโครซิสอันนี้เป็นวิธีจำง่ายๆนะครับก็จะมีรูป CT ให้ดูนะฮะรูปแรกก็จะเป็นคนไข้แพนค p a n ิ r เนโครซิสสังเกตว่าเราก็จะเห็นเนื้อเนื้อบางส่วนของ pancreas มันยังมีเอ็นแทสเมนต์แต่เนื้อบางส่วนของ pancreas มันก็ไม่มีเอ็นแทสเมนต์นะฮะอย่างเงี้ยเราก็เรียกว่าเป็นแอคิวเนโครติกคอลเลกชันนะฮะแต่ถ้าเคสนี้เราฟอลลอับต่อไปเรื่อยๆ เกิน4วีคขึ้นมามันก็จะเริ่มมี wall s ฉาบอยู่บริเวณ collection อย่างนี้นะฮะก็จะเห็นเป็น wall of necrosis Location ที่บอกไปแล้วนะฮะมันเกิดขึ้นได้หลายแบบนะ,ะถ้าเกิดตรง center อย่างนี้ก็การรักษาไม่ยุ่งยากเมื่อไหร่ extend ไปตรง paracolic gutter ตามมันจะไปตาม gravity ของบริเวณที่เป็น dependent p a นะการรักษาก็จะยุ่งยากมากขึ้นนะครับให้ดู ภาพ C T สแกนที่บอกว่ามี p a n c r e a t i อ่อ necrosis ที่มันซอกลงไปคนนี้ซอกไปทั้ง r i g h แล้วก็ left paracolic ต u t t e r นะโอเคนะครับ, okay, บ indication สำหรับ treatment uh, p a n c r e a t i ติ necrosis จริงๆคำว่า treatment อาจจะกำกวมก็คือการต้องมี intervention หรือมี drainage หรือมี uh, debryment ของ p a n c r e a t i โคร necrosis มีอะไรบ้างอันนี้เอามาจากไกด์ไลน์ล่าสุดเลยนะฮะปี2019กับปี2020นะฮะอันดับแรกคืออันนี้ไม่มีคนเถียงว่ามี infected p a n c r e a t i ติ necrosis มันมีอินเฟคเต็ดเนี่ยมันคงจะต้องจัดการอะไรบางอย่างนะฮะแอนติบอติกอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่พอนะครับอันต่อมาแม้จะเป็นสเตอรนเนโครซิสแต่ถ้าคนไข้เพนมากพวกนี้บางทีมันเพนฟูลจริงๆนะฮะปวดหลังปวดไม่หายนะปวดแปลกๆเอ้มันไม่ใช่ปวดจาก p พ n ครี a ไ i ติสมันดูหนึ่งอาทิตย์ก็ยังปวดอย่างเงี้ยอันนี้แสดงว่ามันต้องมีบางอย่างนะอาจจะต้องซีทีหรือไอ้ p a n c r e ติ i t i เนโครซิสนี่มันไปเกิดกด หรือเบียดทำให้เกิด obstruction ของ intestinal หรือของ b a d u ั t นะฮะอันต่อมานะคะคือคนไข้มี SIRS ไม่หายสักทีนะฮะหรือสุดท้ายนะ nutrition nutrition คนไข้มัน drop ลงเรื่อยๆม,ม,มันมันเนื่องจากมันมี SIRS นะบางทีมันก็ทำให้เกิด nutrition คนไข้ก็แย่ลงแย่ลงอันนี้ timing เราจะทำเมื่อไหร่นะฮะเราจะทำเราต้องรอนานไหมนะฮะอันนี้เป็น landmark paper นะะเป็น RCT สมัยโบราณเลยนะ1997เ้เเทียบระหว่างทำ early กับ late necrosectomy นะ ะะโดยเขาทำเป็น RCT นะฮะมี n 3 6เคสนะเออร์ลี่นี่เขาทำที่48 7 2ถึงชั่วโมงเทียบกันเหลยที่ทำที่12วันขึ้นไปสมัยเมื่อก่อนก็ทำเป็น Open อย่างเดียวทานพริตัวเนียวด้วยนะครเปิดท้องเข้าไปเลยนะฮะเปิดท้องเข้าไปแล้วก็ดีบไร พบว่าอะไรนะฮะพบว่ากลุ่มที่สีำดำนี่เป็นเดทนะฮะกลุ่มที่ทำเออร์ลี่นี่มอร์ทอเิตี้เลตนี่สูงมากนะห้าสิบหกเปอร์เซ็นต์นะเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ทำเลทนะยี่แค่ยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะฮะออดเรชวลตั้งสามจุดสามเก้านะ,ะโดยพบว่าสาเหตุที่ตายในยส่วนมากเกิดจากมัลต mm ิออร์แกนเฟลเลียเกิดจากคิโมไดนามิกคาดิโอวาสคูลาร์คอลลัปส์มันบีดเยอะนะ <S 1> <S 1> พวกนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันถึงเป็น l a นด์มาร์ a เปเที่มาว่าเรารู้เลยว่าเราทำเออร์ลีดิบไบรเม้นนี่ไม่ได้ประโยชน์นะครับเพราะว่าคนไข้ช่วงอาทิตย์แรกที่เป็นพันคริติสเนี่ยมันจะมีเอ่อ s อ SIRS แล้วก็มี m ัลติออกแ n failure นะฮะสูงอยู่แล้วแล้วเรายิ่งไปซ้ำเติมด้วยการผ่าตัดที่เป็นเมเจอร์ r ร t ชันเนี่ยคนไข้มันก็จะไม่รอดจากจากหลังจากผ่าตัดนะครับต่อมาก็มีการศึกษาเป็น Retrospective นะฮะตอกย้ำปี2007นะฮะแม้ว่าจะเป็น Retrospective แต่เป็น p a p e อที่ เขียนโดย Big Name นะฮะเขาแบ่งเป็น3กรุ๊ปนะฮะกรุ๊ปที่ early นะฮะ Debit เป็น open technique นะ,ะ1-14วันกรุ๊ปที่เป็น Intermediate นี่ Debit ช่วง15-29วันแล้วก็กรุ๊ปที่เป็น Late แล้วก็ Debit มากกว่าเท่ากับ30วันพบว่ากลุ่มที่เอาไป Debit ช้าเนี่ย Mortality Rate น้อยที่สุดนะฮะกลุ่มที่เอาไป Debit เร็วเนี่ย Mort Mortality Rate เยอะที่สุดโดยสายเหตุของ Mortality Rate ก็ เกิดจากออแกนเฟลียนะฮะมัลติออแกนเฟลียนะฮะทั้งนั้นเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นอะไรที่ตอกย้ำนะฮะเพราะฉะนั้นเรารู้แน่ๆแล้วว่าเราต้องรอให้ประมาณ30วันถึงจะดีถ้าเข้าเร็วกว่านั้นเนี่ยมักจะตายนะครับโอเคนะะทีนี้เข้าวิธีไหนเนี่ยก็ต้องมาดูนะฮะเมื่อก่อนก็ต้องเป็นโอเพนเทคนิคนะฮะ แต่ว่า Open ที่ว่าไม่ใช่ t r a n s p e r i t o n i u m นะฮะเป็น Open ที่เป็น r i t r o p e r i t o n e u m นะฮะสาเหตุที่เข้า r i t r o p e r i t o n e u m เพราะว่า pancreas เนี่มันอยู่ r i t r o p e r i t o n e u m เข้าเข้าไป direct ที่ r i t r o p e r i t o n e u m เนี่ยมันมักจะเข้าไปได้ง่ายโดยตรงนะฮะ แต่ว่าสัญวญแพทย์เราบางทีไม่ชํานาญนะเราชํานาญน intra peritoneum ที่เราไม่ค่อยอยากทำ intra พริโ t เนียมเพราะว่ามันเกิดเ enteric f i s t u l าสูงนะฮะมันมีเปเปอร์ที่บอกว่าเกิด enteric f i s t u l าสูงแล้วก็มันมักจะเป็นซีเวน e inflammation นะฮะของการทำ intra p e r i t o n e u ยมักจะมักจะมักจะทำให้ติดอิลุงตุงนังแล้วก็จะได้ injury กับบาวแล้วก็มิหนำซ้ำนะฮะก็จะเกิดบาวอ l วิสเล a ตามมาเพราะว่าเราจะปิดท้องไม่ได้พวกนี้ท้องจะอืดมากแล้วก็ก็จะเกิดบาวไอเลีย s เพราะว่าแพน c r e a ติกเนโครซิสพวกนี้มันก็คอนทามิเนตออกมาอยู่ในอินทราพริโตเนียมนะฮะท้องก็ฟีดก็รับไม่ได้ท้องก็อืดปิดก็ไม่ได้สุดท้ายเดี๋ยวก็เป็นอ b บด m i ินอลเซปซิสเสียชีวิตอีกเพราะฉะนั้นก็ตึงเป็นคอนเซปที่ว่าควรจะเข้า direct r e t r o p e r i t o n e a p p r o a c h นะ,ะเบอร์นี้ก็ทำให้ถ้าตะแคงถ้าทำไม่ได้ก็ต้องถามเพื่อนยูโรนะฮะอันนี้พี่ก็เคยปรึกษายูโรว่าเอ๊ะ จัดท่าแบบไหนดีลงมีดยังไงดีนะก็ลงตะแคงเหมือนทำเนฟเฟรคเลยฮะเ้า t ิโ p r ล t o n ี u m เปิดทร a d ด t ิชันแลเนี่ยเปิดเป็นเลฟซับคอร์สตัลนะในเปเปอร์เนี้ยนะฮะ,<น>ะ,ฮะแล้วก็เข้า t ิโ p พล t เนียมนะฮะเข้าไปเลยแล้วก็เอามือควักเป็นบลันหรือป็นฟิงเกอร์ทิฟต์ไดเซคชั่นอันนี้ก็ทำให้เราได้คอนเซปต์ว่าจริงๆเราก็สามารถทำได้นะฮะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะฮะในปัจจุบันเราก็นิยมวิธีนี้มากกว่าคือวิดีโอแอสซิสต์ เทอมนี้เนี่ยเกิดจากเปเปอร์นี้นะฮะโดย professor สันวูดนะฮะเขาก็แนะนำว่าทำวิธีนี้เป็นมินิมอลลี่อินเว v e ิ ที่ดีกว่าไม่ต้องไปเปิดแผลใหญ่นะฮะแล้วก็ทําให้เกิดกระตุ้นให้เกิดอ,อักแกนเฟียเนี่ยน้อยลงแต่ว่าวิธีนี้จะทําได้เนี่ยเราต้องมีอินเตอร์เวนชั่นที่ค่อนข้างชํานานนะฮะเพราะว่าการที่จะวาง PCD เข้าไปตรงบริเวณแพนเคสเนี่ยมันต้องทำทีไกด์เด็ดเราจะวางไปแนวริทอร์พริโตเนียมเราไม่ได้วางเข้าอินทราพริโตเนียมนะฮะเราไม่ได้เข้ารูทนี้เราเข้ารูทริทอร์พริโตเนียมนะฮะเราใส่ PCD เข้าไปนะฮะเข้าไปในพ็อกเก็ตที่เป็นเนโครซิสหลังจากนั้นเนี่ยเรา ก็ใช้ t r a ็กอันนี้นะฮะเปิดแผลเข้าไปนะครับแล้วก็เข้าไป d ดีบรา e ตัว p a n c r e ร t i ติ e เนโ s รซเราไม่ต้องเปิดแผลใหญ่เหมือนวิธีดั้งเดิมสมัยก่อนเราเปิดแผลเล็กๆแล้วเราก็ใช้กล้องแล p a r พ s c o สโคหรือเป็น e อนโดสโคปเข้าไปผ่านทาง t r a ็กอันนี้นะฮะเราใช้ขยาย t r a ็กเอาวิธีนี้ก็จะทำให้เกิดดีบรา m เมนที่แผลเล็กลงโอเค ทีนี้จะทำวิธีไหนเนี่ยเราต้องรู้จักเทอมสองคำนี้ก่อนนะมันมี step up approach ที่เราพูดไปแล้วนะฮะ step up approach ทำได้สองรูทนะฮะทำโดยการ pcd นำหรือทำผ่านทาง endoscopy นะฮะส่วน step down เนี่ยมันก็เป็นเทอมที่สมัยก่อนเราเชื่อว่ามันดีแต่ว่าปัจจุบันเราก็รู้แล้วว่ามันไม่ดีนะฮะทำโดยการ maximally invasive เลยก็คือเปิดเข้าไปเลยนะฮะควักเอาเนโครโมสออกให้ได้มากที่สุดหลังจากนั้นถ้าเหลือเนื้โครโมสตรงไหนที่ยังเดรนไม่ได้เราก็มาตามเก็บด้วย minimally นะะฮปัจจุบันวิธีสเต็ปดาวน์เนี่ยไม่ทํากันแล้วนะฮะเราใช้เป็นสเต็ปอัพแอพโรชแทนนะฮะโอเคนะฮะทีนี้ก็จะเป็นแลนด์มาร์คเปเปอร์ที่เทียบสเต็ปอัพแอพโรชเทียบกับโอเพนเนโครเซคโตมีนะเราเรียกว่าแพนเทอร์ทรีก็แน่นอนนะโดยโปรเฟสเซอร์แซนวูดอีกเหมือนเดิมนะฮะเปเปอร์ Paper นี้ทำแบ่งเป็น2กลุ่มเป็น RCT นะฮะกลุ่มแรกเนี่ยทำเป็นสเต็ปอัพกลุ่มที่2เนี่ยทำเป็นโอเพนและโปรโตมีเลยนะฮะสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันมันไม่จำเป็นจะต้องทำ ทำอย่างอื่นมันทําแค่ PCD มันก็ treat pancreatic necrosis ได้แล้วนะแต่ใน paper เนี่ยใน detail นี่ยเขาบอกว่าก็ต้องเออริเกตเหมือนกันเพราะว่า pancreatic necrosis มันค่อนข้างคนนะเราใช้ PCD เข้าไปเสร็จแล้วก็ต้องเออริเกตแล้วก็ดูดเอาพยายามดูดเอา necrosis ออกมาเราพบว่า35%ของไข้ก็ไข้ลงแล้วก็ necrosis follow up จาก CT มันก็ดีขึ้นดีขึ้นโด,นดยไม่จําเป็นต้องไปทำ video assisted uh, reimplantation นะฮะโอกาสเกิด new onset multi organ failure ต่ำนะฮะในกลุ่มที่ทำ step up approach นะฮะอย่างที่เคยพูดไป แล้วนะฮะแต่อาัต,าตราต,าตายเนี่ยเท่ากันนะแล้วก็ institutional hernia กับ new onset ของ DM เนี่ยน้อยกว่าใน step up approach เพราะฉะนั้นจาก RCT landmark อันนี้เรารู้ว่า mortality rate เท่ากันนะ step up กับ open แต่ Uh, c คอ p l i c a t i o n น้อยกว่าใน Step Up Approach แน่นอนเราก็ต้อง Prefer Step Up Approach นะครับที่เขาให้สาเหตุว่า DM น้อยกว่าเนี่ยเขาบอกว่า t t p u Up p p r o a c h เนี่ยมันสามารถอามองเห็นเนื้อ p a n c r e a คียได้ค่อนข้างชัดเจนเราไม่เราไม่ได้ดีบรายเอา normal pancreas ออกไปนะครับไม่เหมือนกับตัวที่เวลาเราทำา p p n n ทีนี้อย่างที่บอก Step Up มี2 r o รูทนะครเราจะทำรูทไหนนะฮะ อ่า professor sandwood ก็เอาอีกะฮะทำอีกเทียบเลยว่าอยากรู้ว่า step up วิธีไหนดีเราเทียบ endoscopic step up กับ surgical step up นะฮะเรามาดูก็มาดูผลนะฮะเป็น multi center rct ที่พใน lancet เลยนะฮะ mortality rate เท่ากันระหว่างกลุ่ม endoscopic กับกลุ่ม video assisted major complication เท่ากันนะฮะแต่ pancreatic fistula กับ l a n g e of hospital stay น้อยกว่านะ endoscopic group อ่าอันนี้มันก็แน่นอนนะ,ะเราท endoscopic มัน fistula มันก็น้อยกว่าเราทา pcd แล้วท video assisted เราทำวิดีโอ assisted เนี่ยเราก็ต้องวางเดรนถูกไหมฮะแล้วก็เราก็เช็คเทส c e t เดนมันก็มีแ p a ค c r e ติกลีกอันนี้เป็น normal ของแพนค p a n ติกเซอร์เจอรี่ก็มีกลุ่มที่ตอนที่เขาดิสคั r ก็มีคนแย้งเหมือนกันนะฮะจริงๆมันก็จริงๆทําเอนโดสโคปิกเนี่ยมันก็มี f i s t u l าแต่มันเป็นอิน internal f i s t u l าหมายถึง f i s t u l าเนี่ยมันก็ไม่ได้สร้างปัญหาให้คนไข้มันก็เดรนเข้าไปในกระเพาะคนไข้ก็ไม่ต้องมีเดรนออกมาข้างนอกคนไข้ก็กลับบ้านเร็วโอเคนะฮะเพราะนั้นเราก็จะได้คอนเซปต์นะฮะเหมือนที่สรุปไป2สไลด์แรกนะฮะแต่นี้พี่ก จะสรุปว่า p a n c r e ติ i t i s นู่โคเซกโตมีนี่มันค่อนข้างแรงเราจะเจอนานๆทีนะเพราะฉะนั้นถ้าน้องจบไปเนี่ยน้องอาจจะต้องหรือก่อนสอบอาจจะต้องดูเพื่อทบทวนนิดนึงเผื่อโดนสอบนะฮะเพราะว่าในชีวิตเรสิเดนซี่ปีนี้บางทีมันจะไม่เจอเคสเลยนะฮะ Need organ, อ r g a n สภาพที่ค่อนข้างเยอะคนไข้มักจะมี o r แกนเฟ i l u r e นะ,ะมีคิดนี y f a เลียมี ARDS ใส่ทิ้วอะไรพวกนี้นะฮะแล้วก็ BP ก็ดรอปนะฮะแล้วก็ต้องดูเ e x t e n s ชันของเนโครซิสเพราะามันอยู่โลเคชั o n ตำแหน่งไหน t i มิ่งสำคัญนะฮะพยายามยื้อให้ได้เกิน สี่สัปานะฮะแล้วค่อยลงนะฮะแต่อย่างไรก็ตามถ้ามันยื้อไม่ได้คงไข้เซปซิสไม่ดีขึ้น BP d r o อปออนลิโวเฟ hemodynamic ไม่ stable s e p s i s ไม่ดีขึ้นอย่างเงี้ยไม่ต้องไปรอนะฮะอันนี้อาจจะต้องลงเร็วแต่ว่าเรารู้เลยว่าลงเร็วก็มีโอกาส m o r t a l i t y สูงก็คุยกับญาติได้เลยนะฮะมันโดนบังคับให้ลงก็ต้องลงนะครับส่วนจะลงจะทําวิธีไหนก็แล้วแต่สถาบันหรือแล้วแต่โรงพยาบาลที่อยู่นะฮะแต่ปัจจุบัน Standard เราเน้น step up approach step up approach ถ้าเลือกได้เลือก E scopic ถ้าโลเคชแต่ถ้าโ c a t i o n ของ Necrosis มันไม่ได้ที่จะทำเอนโดสโคปิกก็ต้องทำ V A R D นะฮะแล้วก็เป็นโรคที่นี้ u l t i d i s c i p l i n a r y ต้อง c o n เซิลให้หมอเม็ดเข้ามาช่วยดูนะฮะรีเซทซิเตให้ปรับ v e n t i l ลเตอให้ฟอกไตให้อะไรพวกนี้ยนะฮะยิ่งถ้าต้มี Critical แคร์อาจจะเป็น s u r ร์เจหรือเป็น Critical Care i n t e r n นิสเนี่ยก็ต้องตามมาช่วยดูเพราะว่าช่วงอาทิตย์แรกเนี่ยคนไข้จะมีโอกาสเสียชีวิตสูงนะฮะเพราะว่าเราต้องต้องรีซัสซิเตให้ดีนะครับกว่าจะถึงมือเราที่จะต้องเอาไปในโ r o เ e s s สมมีในส่วนมากเนี่ยมันมันม,นมากจะต้องผ่านศึกสงครามมายาวนานนะครับโอเคนะฮะก็น่าจะได้ไอเดียนะครับ